สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดแกงเห็ดนะจ๊ะแกงเห็ดเผาะนะคะใส่เห็ดคอนนั่นจ้ะใส่น้ำใหม่นั่นจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยนะจ้ะจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาแกงเห็ดนะคะแกงปลานะคะมีเห็ดเผาะค่ะอันนี้เห็ดคอนนะจ๊ะแล้วก็มีผักหวานค่ะมีน้ำไม้จ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงนะจ๊ะข้าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้พริกแห้งนะคะตำอันนี้ใบอีตูนะคะอีตูบ้านเฮาค่ะนี่ค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเฮาไปแกงกันเลยนะจ๊ะจ้านี่ก็เป็นน้ำยาน้างนะจ๊ะที่เฮาคั่นไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาสิมาใส่เครื่องก่อนนะคะใส่พริกลงไปจ้ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่น้ำไม้ลงไปจ้ะตามด้วยเห็ดนะคะเขาสิใส่ไอ้พวกหนีก่อนนะคะเพราะว่าเขาน้ำสุกนิดนึงจ้ะเขาสิใส่ก่อนให้เขาสุกก่อนค่ะแล้วเขาก็จะใส่ผักหวานกับผักอีตู้ที่หลังนะคะเวลาเขาสุกแล้วนะคะที่บ่อข้างหม้อก่อนไอ้ที่บ่อข้างหม้อให้มันห่อนก่อนนะคะเพราะว่าน้ำยาน้างถ้ามันสุกหลายๆมันก็สิบ่อแซ่บนะคะถ้าเฮาข้างโดนนะคะเหมือนกับมันสิจางออกจางออกค่ะมันบ่เข้มข้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ใส่เห็ดคอนลงไปจ้ะตามด้วยปรุงเครื่องนะจ๊ะอันนี้เกลือค่ะใส่เกลืออันนี้ปลาล่านะคะขาดบ่ได้คือปลาล่านะคะใส่ปลาล่านัวๆค่อยแซ่บจ้ะผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผู้ใดมักเค็มผู้ใดบ่มักเค็มก็ใส่หน่อยจ้ะว่าสิบ่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่ากินผงชูรสหลายมันปวดขาค่ะโอเคจ้ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะติดแก๊สได้เลยจ้ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้จากพักนึงนะจ้ะแล้วก็สิมาเบิ่งกันใหม่นะคะจ้านี่ก่ะหม้อก็เดือดแล้วนะจ้ะสิเฮ็ดก็สุกแล้วนะคะแล้วเฮาสิใส่ผักหวานลงไปค่ะตำด้วยผักอีตู้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยนะจ๊ะ
ล้วก็ชิมเบิ่งนะจ๊ะแซ่บโอเคจ้ะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมื้อนี้ขอขอบคุณค่ะ